ับสนุนโดย TSL Auto Corporation The Exclusive Experience ศูนย์จำหน่ายรถยนต์นำเข้าสุด Exclusive พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรเบนซ์อมรรัชดาศูนย์บริการและจำหน่ายรถเบนซ์มือ2ไอคอล่าคอลลาเจนคุณภาพดีไอรักแท้เพื่อคุณต้นรักสตูดิโอ02-712-5222บริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการเดอะโซฟาไกลเกินฝันแต่ใจไปถึงครับเมื่อกี้พี่สุดทิ้งท้ายไว้ว่าไปทำธุรกิจเรื่องร้านอาหารใช่ครับหอบเงิน200,000 240,000 บาท 240,000 บาทไปเปิดร้านอาหารเลยและค็อกเทลเฮ้าส์ด้วยที่บางกอกบาซาร์ราชดำริคือโดยสรุปก็คือภัตตาคารไปได้นะครับแต่ว่าค็อกเทลเฮ้าส์เนี่ยขาดทุนขาดทุนเพราะว่าเราไม่ขายผู้หญิงคนอื่นเขามีผู้หญิงบริการบริการของเราไม่มีก็เลยไปไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าไม่มีผู้หญิงครับก็มันก็ไม่ดีมันผิดศีลนะครับฉะนั้นก็เข้าไปไม่รอดสรุปแล้วก็คือว่าเจ๊งไป2.4 ล้านที่ได้ไปเนี่ยเจ๊งพ่อให้มา2.4 แสนเจ๊ง2.4 ล้านมันเยอะเสียเยอะมากในสมัยวัยรุ่นอายุ20ต้นๆเนี่ยนะเสียความเป็นไทยประสาทเสียแทบจะฆ่าตัวตายนะครับงั้นก็หนักก็ปรากฏว่าได้บทเรียน 4P การตลาดเนี่ยนะแก่นของการตลาดคือ 4P Marketing Mix ครับได้ 4P มา Product สินค้าใช้ได้ทั้งอาหารทั้งดนตรีค็อกเทลแล้วดีเซอร์วิสก็มันยากเหมือนกันมันรุ่มๆดอนๆเพราะว่าไม่ถ้าค็อกเทลแล้วไม่มีแขกเด็กก็ออกออกก็ฝึกใหม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะครับสถานที่มันไปอยู่ชั้น2ซึ่งคนเดินไม่ถึงเพลสไม่ดีเพลสไม่ดีโปรโมชั่นก็ไม่ได้รู้จักว่าจะโฆษณาจะแจกใบปลิวให้คนเข้าขึ้นมาก็เจ๊งนะครับงั้นเรียนรู้ 4P มาแล้ว 4P เนี่ยเจ๊งไป2.4 ล้านอันนี้คือแก่นที่เอามาทำงานองุ่นน้ำมันตราองุ่น 27,000 ล้านเจ๊ง2.4 ล้านจะฆ่าตัวตายตอนนั้นนะครับนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือแก่นที่เราเรียนรู้จากสนามจริงครับได้แล้วตอนที่เป็นหนี้2.4 ล้านเราหลุดจาก2.4 ล้านมาได้ไงใช่พี่ๆมาช่วยพี่ๆเนี่ยเขาก็รวมเงินกันมาแล้วก็จ่ายหนี้เจ้าหนี้ไปเราก็เป็นหนี้พี่แทนแล้วก็ไปสักพักพี่เขาก็ยกหนี้ให้บ้างอะไรให้บ้างก็หลุดซึ่งตอนนั้นโรงงานได้ก็ยังอยู่โรงงานได้ก็ยังอยู่แล้วก็เจ๊งค็อกเทลแล้วเจ๊งภัตตาคารเนี่ยก็กลับมาทำงานกงสีมาอยู่โรงงานน้ำมันพืชทำไมตอนนั้นถึงอยากทำธุรกิจของตัวเองผมคิดว่ามันก็เป็นความใฝ่ฝันของเด็กทุกคนนะก็ต้องการอยากจะทำธุรกิจของตัวเองอยากเป็นเจ้าของอยากเป็นเจ้าของแต่ทีนี้คือเดิมทีทำโรงงานอยู่ที่กงสีอยู่กงสีเนี่ยแต่ธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปคือค็อกเทลเฮ้าส์กับร้านอาหารมันพลิกไปเลยครับครับทำไมพี่วิสุทธิ์ถึงเลือกเป็นร้านอาหารกับค็อกเทลเฮ้าส์ร้านอาหารก็เป็นอะไรที่ชอบแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับดนตรีอันนี้ก็ชอบผมจริงๆผมเป็นคนซีกศิลปะมากกว่านะครับแต่ว่ามาทำงานบริหารจัดการมาทำงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องทำแต่ที่อยากทำเนี่ยอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงแล้วจนถึงทุกวันนี้ครับทุกวันสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำยังบาลานซ์กันได้ไหมหรือว่ากลายเป็นสิ่งที่ต้องทำกลายเป็นสิ่งที่ชอบแล้วต้องทำเนี่ยเลิกไปแล้วคือตอนที่อายุ55เนี่ยก็ลาออกจากทุกตำแหน่งนะครับเป็นประธานเป็นกรรมการผู้จัดการอะไรหลายบริษัทเนี่ยลาออกหมดแล้วก็มาอยู่เฉยๆเพื่อที่จะทำสิ่งที่อยากทำนะครับก็คือทีวี
ก็หันมาทำทีวีเพราะว่าเชื่อในวลีที่ว่าสื่อเปลี่ยนโลกสวัสดีครับเจ้าใจใช้ดีเป็นรายการที่ทดลองฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้กับเด็กอายุ 6-12 ปีผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้วิถีพุทธด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อเด็กๆได้หัดเจริญสติมีจิตใจสงบสบายและเข้มแข็งก็จะสามารถต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คนเราเป็นที่พึ่งให้ตนเองได้อย่างแท้จริงสมดังพุทธวจนะที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับทีนี้เราย้อนไปตรงที่องุ่นเริ่มเข้ามาในขณะที่โรงงานได้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วพี่วิสุทธ์ก็ออกไปทำธุรกิจของตัวเององุ่นเข้ามาในชีวิตของครอบครัวของพี่วิสุทธ์ได้ไงครับก็พอธุรกิจภัตตาคารเจ๊งเนี่ยก็กลับมาที่กงสีก็มาทำงานที่โรงงานน้ำมันพืชนะครับก็จากนั้นก็ทำมาเรื่อย20ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีแบรนด์องุ่นละยังไม่มีแบรนด์ผมก็น้ำมันพืชตอนนั้นเอาเข้าไปทำอะไรกันครับเขาช่วงแรกเนี่ยธุรกิจน้ำมันพืชเกิดเนี่ยเราเป็นรายแรกของเมืองไทยเกิดพร้อมกับน้ำมันทิพย์นะครับแต่ว่าเราเข้าไปตลาดอุตสาหกรรมทิพย์เข้าไปตลาดคอนซูเมอร์ครับนะครับเขาขายน้ำมันขวดเข้าครัวเราเราก็ไปทำอุตสาหกรรมจนกระทั่งอุตสาหกรรมนั่นเราก็กลับมาทำในอุตสาหกรรมใช้น้ำมันพืชทำอะไรบ้างครับเขาเอาไปทำปลากระป๋องทำสีทาบ้านเอาไปทอดเอาไปทำอะไรเยอะแยะช็อกโกแลตขนมนมเนยเป็นส่วนประกอบของเยอะแยะอาหารเป็นเบสเป็นแต่ทำจากน้ำมันพืชทำจากน้ำมันพืชยองเนสอะไรพวกนี้น้ำมันพืชแล้วน้ำมันพืชที่สุดทำไปเนี่ยถั่วเหลืองใช่ไหมครับตอนแรกถั่วเหลืองครับแล้วตอนแรกก็ถั่วเหลืองเลย เราเริ่มมาด้วยตอนเปิดโรงงานปี2510เนี่ยทำรำข้าวแต่ว่ารำข้าวก็กระพร่องกระแพงไม่ค่อยพอก็เลยไปส่งเสริมปลูกถั่วนะครับแต่ว่ามันก็จากศูนย์ขึ้นไปพีคสุดเนี่ย 600,000 กว่าตันครับครับแล้วก็จากนั้นก็ถอยรัฐบาลก็บอกปลูกถั่วไม่ได้กระทรวงเกษตรก็บอกว่ามันไม่ใช่พืชเมืองร้อนถั่วเหลืองเป็นยังไงนะพี่ต้นมันเป็นยังไงถั่วเหลืองเป็นไม้พุ่มสูงสักเมตรหนึ่งนะครับถ้าเคยกินถั่วแระถั่วแระน่ะคือถั่วเหลืองนะครับแต่ว่าเขาเก็บอ่อนเก็บตอนมันเขียวๆแต่ถ้าปล่อยให้มันแก่มันก็จะเม็ดมันก็จะแข็งแล้วก็เปลือกฝักมันก็จะแตกแห้งแล้วก็แตกผมสารภาพด้วยความจริงเพิ่งจะรู้วันนี้แล้วว่าถั่วแระคือถั่วเหลืองกินอยู่เนี่ยคือถั่วเหลืองครับผมก็เชื่อว่าหลายคนไม่รู้เหมือนผมนี่แหละวิธีบริหารที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือเป็นสมองซีกขวาเป็นแบบอาร์ตเชิงอาร์ตอ่ะครับการต้องปรับตัวมาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมซึ่งมันเป็นสมองซีกซ้ายมากเลยเป็นตรรกะครับทำยังไงครับเราเริ่มต้นมันกลับมันยังไงใหม่ๆก็ฝืนเหมือนกันแล้วก็นั่งถามตัวเองว่าชอบไหมก็รู้ตัวว่าไม่ชอบไม่ชอบก็บอกตัวเองแต่ยังไงมันก็ต้องทำนะนะแล้วก็บอกกับตัวเองให้ชอบครับสุดท้ายมันก็ไปได้นะครับมันก็ชอบแล้วก็ไปได้แล้วก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีหลักการที่พี่วิสุทธ์ใช้ต้องโปรแกรมตัวเองคือก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าคุณเรียนรู้ให้ได้ว่ามนุษย์เนี่ยพิเศษมากนะครับสมองเนี่ยพิเศษมากนั้นมีคนเก่งๆเยอะแยะเราก็เก่งเท่ากับเขาได้เก่งมากกว่าเขาได้แต่ว่าคุณต้องใส่ใจต้องช่างสังเกตนะครับแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองครับถ้าเรารอกำลังใจจากคนอื่นเนี่ยนะตายเปล่าถ้าเขาไม่ให้คุณก็ตายแล้วครับนะครับงั้นให้กำลังใจตัวเองโปรแกรมตัวเองอันนี้ได้อันนี้ได้นะความจำไม่ดีบอกว่าฉันจะต้องมีความจำดีเลิศโปรแกรมตัวเองตลอดเวลานะครับถ้าอย่างนี้ก็จะไปได้ทุกอย่างโปรแกรมได้หมด
ในเชิงการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบอันนี้ผมคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะหาวัตถุดิบจัดการมันผลิตมันขึ้นมาก็เราก็หาวัตถุดิบในประเทศเราหาไม่ได้เราก็เลยต้องนำเข้านะครับจากอเมริกาบราซิลอาร์เจนตินาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 90% นำเข้าแล้วคือที่ครอบครัวพี่พิสุทธิ์มีลูกถึง8คนเนี่ยครับทำไมตัวพี่สุทธิ์เองเนี่ยถึงเหมือนจะเป็นหัวหอกของน้ำมันองุ่นทำไมไม่เป็นพี่น้องคนอื่นพี่อ๋อคนอื่นเขาก็ทำอย่างคุณพี่ผมเนี่ยครับพี่สาวผู้หญิงเนี่ยเป็นประธานบริษัทนะครับก็นำพาบริษัทมาได้ดีสมัยนั้นผมก็เป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็จนกระทั่งผมอายุ55เนี่ยผมก็บอกว่าพอแล้วขอชีวิตผมคืนมาขอเวลาผมคืนมาครับผมก็เลยลาออกหมดปีที่แล้วพี่สาวซึ่งอายุ60กว่าแล้วแกบอกแกอยากจะพักแล้วแกอายุเยอะแล้วก็เลยทุกคนก็หันมาที่ผมก็เลยต้องกลับไปใหม่ครับอ๋อก็เลยกลับมาก็เลยต้องกลับไปทำใหม่ตอนช่วงที่ก่อนถึง55ที่บอกว่าพอแล้วขอชีวิตผมคืนเนี่ยกี่ปีที่พี่บอกจะขอชีวิตผมคืนเนี่ยตอนนี้61ก็56ปีแล้วเกษียณไป5-6ปีแล้วกลับมาใหม่แต่ตอนช่วงน้ำมันองุ่นเกิดขึ้นเนี่ย2510ใช่ไหมครับ2510ครับธุรกิจก่อตั้งธุรกิจก่อตั้งธุรกิจแต่ว่าองุ่นเนี่ยพ.ศ.2528 28โอ้แต่พี่ก็อยู่กับทำเป็น20ปีเลย20กว่าปีครับ20กว่าปีแล้วถึงขอชีวิตที่ชอบคืนนะ แต่แสดงว่าถ้าอยู่กันมาได้ถึง20ปีเนี่ยแสดงว่าพี่ก็มีวิธีการคิดที่อยู่มาอย่างมีความสุขอย่างที่เล่าให้ฟังครับมันต้องโปรแกรมตัวเองครับปึ๊บถอยกลับไปพอเราส่งขายน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมทำไมถึงสร้างแบรนด์ที่ชื่อว่าครับครับเพราะว่าแบรนด์องุ่นเนี่ยตอนนั้นกระแสคอเลสเตอรอลมาแรงเราก็คิดว่าเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่สร้างแบรนด์นั้นเนี่ยคือจะไปจดใหม่มันก็ไม่ทันครับเอาของที่มีอยู่ที่คุณพ่อตั้งไว้นั่นแหละเอามาใช้แต่มันขัดกันมากนะพี่เบิร์ดน้ำมันถั่วเหลืองชื่อองุ่นมันสับสนและมันฝืนทฤษฎีการตลาดมากนะครับแต่ว่าก็ได้คิดสรตะแล้วนะครับว่าไม่เป็นไรมันสับสนก็ถามสิสงสัยก็ถามเราก็อยากให้ถามนะครับก็ด้วยอันนี้ก็เลยตัดสินใจใช้แล้วก็ถามมาจนวันนี้ถามเหมือนเราถามวันนี้ก็ยังถามอยู่ตอนนั้นนักข่าวก็ต้องถามซึ่งผมว่านักข่าวก็ต้องถามนะน้ำมันทำไมชื่อองุ่นทำไมชื่อน้ำมันองุ่นไม่เป็นองุ่นหรือเปล่าครับใช่ก็ไม่มีอะไรก็มีอยู่ก็หยิบใช้เลยไม่งั้นมันช้าไปอีกปีนึงหยิบใช้เลยแล้วก็คนจีนเนี่ยองุ่นภาษาจีนเขาเรียกผู่ท้อผู้แปลว่าสูงขึ้นท้อนี่เป็นผลไม้ทิพย์ครับนะครับลูกท้อนี่แหละผลไม้มงคลผลไม้มงคลเพราะฉะนั้นก็มันก็ความหมายดีคนจีนเขาก็ตั้งชื่อด้วยอย่างนี้ตั้งจากชื่อภาษาจีนก่อนผู่ท้อที่ความหมายดีเป็นความหมายดีปุ๊บมันแปลว่าองุ่นเอาละเอาชื่อนี้ไปใช้องุ่นน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองตาองุ่นครับพี่ครับน้ำมันถั่วเหลืองตาองุ่นทำไมต้องชื่ององุ่นล่ะครับก็จะได้ตอบว่ามันคือน้ำมันถั่วเหลืองไงซึ่งในตลาดตอนนั้นไม่มีคนทำน้ำมันถั่วเหลืองไม่มีครับไม่มีเราเป็นรายแรกแล้วเป็นรายเดียวที่ทำน้ำมันถั่วเหลือง 100% ได้ดีไซน์ได้คาดไว้ก่อนไหมครับว่าสมมติอยากให้คำถามเนี้ยเป็นคำถามในใจของผู้บริโภคว่าคำว่าองุ่นทำไมถึงเป็นน้ำมันพืชชื่อองุ่นจะได้ตอบว่ามันคือน้ำมันถั่วเหลืองอย่างเงี้ยดีไซน์ไว้ไหมใช่ๆดีไซน์ไว้ครับดีไซน์ไว้ซึ่งก็แสดงว่าคิดล้ำสมัยเลยโอ้โหล้ำมากสิ่งที่เอามาปรับปรุงจากเดิมที่เราได้ประสบการณ์ที่ประสบอุปสรรคที่ล้มเหลวเนาะที่เกิดมาปรับยังไงให้มาใช้ในองุ่นโปรดักต์ถ้าไล่เป็นมิกซ์ดูคือ CP เนี่ยนะตัว product เนี่ยเราก็เลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดครับคือถั่วเหลืองมันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวมันช่วยลดคอเลสเตอรอลอันนี้1priceเราก็ตั้งตามเนื้อหาเพราะว่าตอนที่ผมวางตลาดเนี่ยราคา26บาทในขณะที่เจ้าตลาดก็ราคา24บาทแต่เนื่องจากวัตถุดิบมันแพงกว่าแล้วคุณภาพมันดีกว่าก็ต้องทำไปตามหลักการตลาดแล้วก็เพรสก็ผมเกิดที่โรบินสันนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยอยู่โรบินสันเขาก็ไปถามเขาบอกจะช่วยยังไงได้ไหมเขาบอกว่ามาสิคุยกันก็คุยกัน
ราคาขายเนี่ยผมต้องการขาย26บาทเขาบอก17ได้ไหมแล้วผมทำให้คุณทุกอย่างเลยอะไรก็ได้เขาบอกบนเคาน์เตอร์เสื้อแอร์โลเคาน์เตอร์บราวาโก้ผมตั้งให้หมดเลยตั้งมันพืชองุ่นทั้งห้างเลยก็โหคิดตัดสินใจสุดท้ายเอาแล้วก็เอา17ก็17ขาดเป็นโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นทำขาดทุนแต่ว่าได้ผลครับคือ 4,000 หีบเนี่ย 2-3 วันหมดสั่งล็อต2ล็อต3เพราะคนได้ทดลองใช้ทดลองใช้แล้วเกิดเลยตรงนั้นนะครับทีนี้ในช่วงเส้นทางของน้ำมันพืชองุ่นประสบปัญหาอะไรมาบ้างนะครับในระหว่างเส้นทางที่เดินจนถึงปัจจุบันโอ้เยอะแยะนะครับก็น้ำมันพืชเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำยากเพราะว่า1เนี่ยมันต้องจัดซื้อวัตถุดิบครับนะครับจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในประเทศทั้งนำเข้าจากต่างประเทศโรงงานผมเนี่ยวันละ 6,000 ตันใช้วัตถุดิบถั่วเหลืองวันละ 6,000 ตันเยอะมากครับเยอะสัก500คันรถ10ล้อ500คัน500คันเข้า500คันออกต่อวันนะครับนี่ต่อวันซื้อของก็ซื้อจากครึ่งโลกเข้ามาถึงเมืองไทยลงเรือกันนะครับลงเรือมา45วันมาถึงถ้าผ่านอะไรเยอะแยะอันที่2เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมคนงาน 1,000 คนเพื่อผลิตเอาถั่วเหลืองมาสกัดเป็นน้ำมันแล้วที่เหลือเป็นเนื้อถั่วเหลืองอันนี้เอาไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์อันนี้คือธุรกิจที่2ธุรกิจที่3คุณต้องทำตลาดน้ำมันซึ่งแบ่งเป็น2ตลาดก็คือตลาดอุตสาหกรรมและตลาดคอน sumer ครับอันนี้ตลาดแมสแล้วก็ตลาดกากถั่วเหลืองเนื้อถั่วเหลืองที่เอาไปทำอาหารสัตว์ครับแสดงว่าทุกวันนี้มันหลายธุรกิจอยู่ในธุรกิจเดียวต่อเนื่องมาอยู่ในธุรกิจเดียวอีกเยอะมากแต่ว่าก็ทำทุกอย่างเองครบทุกธุรกิจทุกอย่างครบซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดของอุตสาหกรรมก็ยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ครับถึงแม้ว่าตลาดคอน sumer ยังมีอยู่แล้วก็เป็นแชมป์ตลาดอุตสาหกรรมเป็นแชมป์ตลาดคอน sumer และเป็นแชมป์ตลาดกากตัวเหลืองไม่อยากจะคิดว่ามันแชร์อันดับหนึ่งหมดเหนื่อยมากผมอยากรู้ว่าเทคนิคเอาต้องค่อยๆไปทีละอุตสาหกรรมครับเทคนิคสำคัญของเอาคอน sumer ก่อนแล้วกันอันนี้ใกล้ตัวเราเทคนิคที่รักษาแชมป์ไว้ก็1ผลิตสินค้าที่ดีคุณภาพสม่ำเสมอราคายุติธรรมอันนี้คุณพ่อพูดบ่อยนะครับคุณพ่อถือมากบอกราคายุติธรรมนั้นเนี่ยก็เราก็ไม่ได้กำไรมากมาย 5-7% โอ้ไม่เยอะเลยน้อยไม่เยอะนะครับน้ำมันพืชเมืองไทยถูกที่สุดในโลกน้อยมากนะครับกำไรน้อยนะครับก็พวกนี้ก็มาร์เก็ตติ้งบิ๊กทั้งนั้นแล้วก็แคมเปญของการโฆษณานี่คือโปรโมชั่นก็ต้องให้มันถึงใจนะครับงั้นความไม่เป็นไขขององุ่นเนี่ยที่ครีเอทขึ้นมาเนี่ยคือเราผมเองไปดูที่แลบแล้วก็เขามีการทำโคเทสก็คือแช่น้ำมันศูนย์องศา5ชั่วโมงครึ่งแล้วไม่เป็นไขอันนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำมันถั่วเหลืองที่ดีนะครับผ่านโปรเซสที่ดีก็เอาอันนี้มาเป็นแคมเปญโฆษณาไม่เป็นไขก็ยอดขาย2ปีก็ขึ้นมาเป็นmarket leader เป็นแชมป์ช่วงวิกฤตปี40เนี่ยจะเผชิญวิกฤต40มั้ยครับปี40เราก็เจอเหมือนคนอื่นฟุบคว่ำอ่ะนะครับคว่ำแต่ว่าของเราก็กำไร6ล้านปกติมันต้องกำไรปี 1,000 กว่าล้านทำมาแล้ว20กว่าอย่าง20กว่าธุรกิจอันนี้อาจจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นของผมอะไรก็ได้ทำทั้งนั้นผู้ใหญ่เขาก็เตือนผมมาทำอะไรก็ได้อย่าให้ถึงตาย